ดรดนุตันเทอดทิตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนางสาวสุนีเลิศเพียรธรรมผู้ตรวจราชการอวอนายเอกพงศ์มุสิกะเจริญรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาและคณะผู้บริหารอว์ รวมพิธีเปิดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี2565หรือเทคโนมา2022ในหัวข้อพลิกโชมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่าสังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืนโดยงานเทคโนมา2022ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่โดดเด่นของกระทรวงอวตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องซึ่งถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพการผลิตและพัฒนาผลงานวิจัยพร้อมใช้โดยฝีมือคนไทยนําไปสู่การพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ส่งเสริมให้เกิดการเจรจาและการซื้อขายในเชิงธุรกิจมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการนักวิชาการนักวิจัยและผู้ที่สนใจ รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นโดยการจัดงานในครั้งนี้บูรณาการการทำงานร่วมกันมากกว่า80หน่วยงานเพื่อนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่าง,ย,างยั่งยืน สำหรับบรรยากาศภายในงานผู้เข้าชมจะได้พบกับผลงานความคิดสร้างสารรค์และตื่นตาตื่นใจไปกับผลงานวิจัยของหน่วยงานภายใต้กระทรวงอวและเครือข่ายมากกว่าสี0ผลงานและพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ผ่านเวทีเสวนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการฟรีตลอดทั้งงาน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถที่จะเข้าชมเพิ่มเติมได้ในรูปแบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ t e c h n o m a t th. com และที่ f a c e b o o k t e c h ทคนมา a t h a i l a n d ไปจนถึงวันที่28พฤศจิกาย,ยน2565